ดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับโอจากบริษัท LS Intertrade นะครับวันนี้ผมมีสินค้าตัวใหม่มานำเสนอแล้วก็มารีวิวนะครับตัวนี้จะเป็นสกูตเตอร์ XZ116 นะครับผมเป็นสีดำนะครับโอเคตัวนี้จะต่างกับสกูตเตอร์ธรรมดายังไงเพราะว่ามันมีโช๊คครับผมแล้วก็ด้วยล้อของมันนะครับจะมียางที่แข็งแรงมากเลยทีเดียวครับตัวนี้รุ่นนี้จะมีเบรกตรงเท้านี่ครับเวลาเราเบรกแล้วก็กดตัวนี้นะครับผมเบรกจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีขาตั้งมาให้ด้วยนะครับนี่ฮะนี่ครับตัวนี้เป็นขาตั้งครับผมมีขาตั้งมาให้ด้วยนะครับเวลาเราจะตั้งสกูตเตอร์จะได้ไม่ต้องนอนนะครับผมเขาจะได้ไม่เป็นรอยนะครับแล้วก็ตรงแฮนด์นี้ครับสามารถถอดได้ครับนี่ฮะจะถอดให้ดูนะครับผมนี่ครับแล้วก็มีตัวเก็บอยู่ข้างๆนี้นะครับปึ๊บนี่ครับถอดได้2ข้างเลยนะครับเก็บไว้นะครับพกพาสะดวกครับผมตรงนี้ก็สามารถยืดได้ครับนี่ครับผมลองยืดให้ดูนะครับนี่มีทั้งหมด3ขั้นครับตัวนี้เวลาเก็บก็ง่ายนิดเดียวครับแค่เอาตัวนี้ออกครับนี่ฮะแล้วก็เลื่อนไปครับกดตัวนี้ปึ๊บแค่นี้เองครับนี่ครับสามารถพับเก็บได้นะครับผมพกพาไปไหนสะดวกได้ด้วยนะครับเวลาเล่นแล้วก็แกะออกมานะครับโดยตัวนี้จะมีตัวล็อกตรงนี้ครับก็แค่ดันขึ้นไปข้างบนนะครับแค่นี้เองครับแค่นี้นะครับผมไม่ยากเลยโอเคตัวนี้นะครับก็สามารถลุยได้ทุกสถานการณ์เลยไม่ว่าจะเป็นถนนขรุขระนะครับผมเป็นลูกระนาดนะครับหรือเป็นพวกหญ้าอะไรพวกนี้ครับสามารถลุยได้หมดเลยนะครับผมทำออกมาเพื่อลุยนะครับโอเคก็ถ้าใครสนใจนะครับผมทางเรามีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมลองไปทดสอบให้ดูนะครับลองไปเล่นให้ดูครับผม